างจัดสรรไว้แล้วนะคะเราก็สืบสารเดินตามที่เขาวางไว้ให้นะคะโดยคณะกรรมการที่ทุกคนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางพระทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ยังคงเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือมีคนมาช่วยดูแลเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสืบสานงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้สำเร็จค่ะตามที่เด็กตั้งปณิธานไว้ค่ะสำหรับต้องบอกสำหรับลูกศิษย์เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตลูกศิษย์ครูโตนะคะทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นแฟนหนังแฟนละครเป็นแฟนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของพี่เอกนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะท่านเคยมาอย่างไรนะคะเดือนท่านยังอยู่ที่นี่นะคะก็สืบสานงานอย่างที่ทุกท่านทุกคนเคยมาเห็นมาเจอว่าเราทำอะไรกันนะคะเราก็จะคอยต้อนรับท่านคอยสืบสานงานที่เด็กทำไว้ให้สำเร็จก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาช่วยกันร่วมใจนะคะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะไม่ใช่เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งซึ่งเด็กก็ทำให้เรารู้ว่าเด็กก็เป็นบทเรียนสิ่งที่สร้างไว้ได้บุญติดตัวชื่อสิทธิ์ยังคงอยู่ว่าใครสร้างตรงนี้แต่มหาวิหารอุทยานทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นของสมบัติของคนบนโลกมนุษย์นะคะวันนี้คุณป้ามาจากไหนกันครับมาจากชลบุรีจ้ามากันกี่คนครับวันนี้มาประมาณ10 คน10 กว่าคนนะจ๊ะตั้งใจมาร่วมงานนี้เลยใช่ไหมครับตั้งใจเลยในช่วงก่อนหน้านี้ได้มาที่วัดนี้บ่อยไหมฮะมาอยู่ไม่บ่อยแต่ก็มาเรื่อยเรารู้จักพระเอกนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับว่าก็รู้ตั้งแต่เขาเล่นหนังมันอ่ะครับก็ติดตามมาตลอดจ้าติดตามตลอดแล้วรู้สึกยังไงครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะส่งร่างพระเอกไปจะรู้สึกยังไงเราก็มีความเสียใจมากมากเลยจ้าเสียดายเสียดายมากคนดีที่บุญเถิดคิดว่าจากนี้ไปวัดนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับป้าว่าไงฮะคิดว่าแต่พอพระเอกไม่อยู่แล้วป้าจะมาวัดนี้ไหมก็ยังมาอยู่ไหมก็คงต้องมาเพราะว่านึกถึงตลอดสรพงษ์ถึงอยู่ไม่อยู่ก็ถ้ามีโอกาสมาก็ต้องมาจ้ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ